เจ๊ชาแนลสวัสดีครับวันนี้เจ๊ชาแนลพาทุกคนนะครับมาดูดอกลำโพงนะครับนี่เป็นดอกลำโพงนะครับเป็นดอกไม้นะครับไม่ใช่ดอกลำโพงแบบเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นดอกลำโพงครับดอกไม้นี้สวยงามนะครับแต่แฝงไปด้วยมีคุณนะครับแล้วก็มีโทษในขณะเดียวกันนะครับก็คือดอกของเขาเนี่ยทานไม่ได้นะครับลักษณะดอกเป็นสีม่วงขาวช่อดอกมีการออกซ้อนเป็น2ชั้นหรือ3ชั้นนะครับเคยมีเด็กชาวเขานะครับครอบครัวยากจนเนาะเด็กชาวเขาไม่มีอะไรจะกินเก็บดอกลำโพงไปผัดนะครับพิษร้ายแรงมากนะครับนำไปหาหมอเกือบไม่ทันนะครับไปล้างท้องพิษแรงมากอันตรายถึงชีวิตนะครับในขณะที่มีโทษก็ยังมีคุณนะครับคุณประโยชน์ในใบนะครับใบของดอกลำโพงหมอยานะครับที่รู้นะครับสรรพคุณจะไปสกัดนะครับออกมาเป็นน้ำแล้วก็ใช้ในการนวดนะครับนวดนะครับใช้เป็นยาได้อย่างดีเลยนะครับมีทั้งคุณและโทษนะครับผมในขณะเดียวกันดอกลำโพงครับปลูกได้นะครับเป็นไม้ประดับในบ้านแต่บอกสมาชิกทุกคนในบ้านให้รับรู้ไว้ว่าดอกลำโพงเนี่ยเขามีพิษนะครับผมอย่า กินนะครับอย่าไปเด็ดกินนะครับอย่าไปเด็ดกินเด็ดเล่นปลูกประดับไว้นะครับบอกทุกคนในบ้านว่าเนี่ยมันมีพิษนะครับแต่หมอยาเขารู้ว่ามีประโยชน์นะครับสิ่งบางสิ่งนะครับในโลกนี้นะครับมีทั้งคุณและโทษในตัวของมันเองนะครับผมขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันนะครับว่าจะใช้ในส่วนที่เป็นคุณหรือเป็นโทษนะครับผมนี่ก็เป็นการประดับนะครับสีม่วงก็เป็นสีเรียกทรัพย์ด้วยนะครับผมครับก็สวยงามสำหรับคนที่ชอบสีม่วงนะครับผมสวยงามขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอนะครับเจ๊รักทุกคนนะครับรักเจ๊เอด้วยนะครับรักเจ๊น้อยๆขอให้รักนานๆนะครับผมครับผม นี่นะจะเป็น EP 2นะครับ EP 1เนี่ยจะมีแค่ดอกเดียวนะครับตอนนี้เริ่มออกหลายดอกแล้วครับผมครับปลูกง่ายครับใช้ถุงครับถุงเก่าๆใส่ดินครับไม่ต้องซื้อกระถางครับนี่ก็เป็นถุงนะครับปลูกคะน้าปลูกคะน้าไว้กินครับคลอโรฟิลสูงนะครับคะน้าสีเขียวเข้มนะครับจะได้กินนะครับนี่ก็ปลูกในถุงเหมือนกันนะครับคณะหาถุงครับลดภาวะโลกร้อนเราไม่ต้องไปเผานะครับเราก็มาใส่ดินปลูกคณะได้ครับผมดอกลำโพงครับดอกลำโพงครับคลิปนี้ไว้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย